วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้มารีวิวสายส่งน้ำสายผ้าสายผ้าร่มส่งน้ำนี่นะครับขนาด5นิ้วนะครับขนาด5นิ้วยาว100เมตรนะครับน้ำไหลออกดีมากครับสวยงามนะครับสูบน้ำใส่แปลงนานะครับนาข้าว2อาทิตย์แล้วนะครับช่วงนี้แล้งก็เลยต้องสูบน้ำเข้าแปลงนานะครับก็สายส่งผ้าร่มนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับขนาด5นิ้วนะครับยาว100เมตรนะครับราคา 1,600 กว่าบาทครับสั่งซื้อมาจาก Shopee นะครับโอ้โหนะก็ใช้ได้นะครับก็จะมีน้ำซึมมาประมาณนี้นะครับจุดที่รั่วนะครับนี่ครับมีน้ำซึมออกมานะครับติ๊กติ๊กนะครับก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับราคาก็สู้ไหวนะครับสำหรับชาวนาที่มีงบประมาณน้อยนะครับนี่ผ้าส่งน้ำสายส่งน้ำนะครับผ้าร่มนะครับครับอันนี้เขาบอกว่าเย็บ2ตะเข็บนะครับวันนี้ก็ดูไปเป็น3ตะเข็บนะครับนะครับการเย็บ3ตะเข็บนะครับน้ำก็จะซึมออกข้างๆท่อซึมออกข้างสายส่งน้ำโอ้โหเหมือนพญานาคสายส่งน้ำยาว100เมตรน้ำก็จะซึมข้างๆสายส่งน้ำนี่ครับยาว100เมตรครับผมสายส่งน้ำยาว100เมตรนะครับน้ำซึมข้างๆนะครับเจ้าของที่ข้างบอกอย่าเปิดอย่าเร่งคันเร่งของเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำของเราก็คือใช้รถคูบูต้ารถไถเดินตามคูบูต้านะครับรุ่นเก่านะครับอายุประมาณ20กว่าปีนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับก็จะซึมประมาณนี้นะครับซึมใส่แปลงนาที่เราเดินผ่านครับโอเคนะครับซึมพอสมควรนะครับนะครับคือสายส่งน้ำยาว100เมตรราคาย่อมเยาวนะครับจุดที่ซึมน้ำซึมมากสุดคือจุดที่นี่ครับที่น้ำเต็มเต่งตึงแบบนี้ครับมันจะซึมเร็วน้ำก็จะซึมมากเราก็ใช้รถไถเดินตามนะครับคูบูต้ารุ่นเก่าเลยครับครับเพื่อ